หลุมลึกที่สุดที่คุณขุดได้จะลึกแค่ไหนคุณจำความรู้สึกปลาบปลื้มที่คุณมีตอนเป็นเด็กเมื่อคุณขุดทรายเปียกที่ชายหาดหรือเปล่าลึกลงไปเรื่อยๆคุณเคยสงสัยไหมว่าคุณจะไปลงเอยที่ไหนถ้าคุณขุดไปเรื่อยๆไม่หยุดข่าวดีแม้ว่าคุณจะขุดอุโมงค์เล็กๆของคุณจะไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่แต่คลิปนี้จะบอกคุณเองอาจมีใครบางคนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อไปถึงแกนโลกแล้วแต่เรายังไม่เคยได้ยินเรื่องนั้นมาก่อนก็ได้เอาล่ะมาเริ่มการขุดของเรากันเถอะที่ความลึก70เซนติเมตรคุณจะพบอุโมงค์ตุ่นและกระต่ายแต่ตุ่นขุดอุโมงค์ได้ลึกกว่า20เมตรในเวลาแค่วันเดียวถ้าเราลงมาอีกหน่อยเราจะไปถึงระดับของหลุมศพมาตรฐานแน่นอนว่าถ้าเรากำลังพูดถึงหลุมศพของวัฒนธรรมตะวันตกลึกลงไปประมาณ 1.8 เมตรอันที่จริงความลึกของหลุมศพที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปแต่ความลึก 1.8 เมตรนั้นไม่ได้กำหนดขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลนั่นคือความลึกของการฝังศพที่ติดเชื้อกาฬโรคในอังกฤษและเป็นข้อกำหนดของนายกเทศมนตรีลอนดอนในปี1665เชื่อกันว่าความลึกดังกล่าวจะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ไส้เดือนดินที่อยู่ในโพรงลึกอยู่ได้ที่ความลึกถึง3เมตรหนึ่งในนั้นคือดราวิดากรานดิสมันเติบโตได้ยาวถึง1เมตรอีหนอนขนาดมหึมาไม่ได้ทำให้เราหวาดกลัวเพราะงั้นเราจึงขุดลึกลงไปอีกประมาณ4เมตรใต้ดินเราเจอสุสานของฟาโรห์ตุตันคามุนมันถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ในปี1922 6เมตรเป็นช่วงสูงสุดที่เครื่องตรวจจับโลหะตรวจจับได้ถึงอย่างนั้นเครื่องตรวจจับระดับไฮเอนด์อาจจะตรวจจับรถที่ซ่อนอยู่ใต้ดินที่ระดับความลึกนี้ได้แต่ถ้าเครื่องตรวจจับไม่ใช่ระดับไฮเอนด์หรือวัตถุมีขนาดเล็กก็จะหาไม่เจอคุณยังหารากของพืชป่าเขตร้อนได้หากคุณลึกลงไป7เมตรต้นไม้เขตร้อนต้องการรากยาวขนาดนี้เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงแล้งวิลเลียมลิตเทิลแห่งเฮกนี่หรือที่รู้จักในชื่อมนุษย์ตุนอาศัยอยู่ในลอนดอนและได้ขุดใต้บ้านของตัวเองลึก8เมตรเขาเริ่มต้นในยุค60และกระบวนการนี้ใช้เวลานานกว่า40ปีเครือข่ายของถ้ำและอุโมงค์ที่เขาขุดแผ่ออกไปห่างจากบ้านมากกว่า20เมตรลึกลงไปเกือบ12เมตรแล้วคุณจะเห็นโพรงที่ลึกที่สุดที่สร้างโดยสัตว์น่าแปลกที่จระเข้แม่น้ำนายเป็นสัตว์ที่ขุดหลุมลึกมากนี้เมื่อเราไปถึงที่ความลึก18เมตรเราจะเห็นเมืองใต้ดินของปักกิ่งนั่นคือที่หลบภัยใต้ดินที่ประกอบด้วยเครือข่ายอุโมงค์ขนาดใหญ่และห้องใต้ดินตั้งอยู่ใต้เมืองหลวงของจีนที่ความลึก20เมตรมีสุสานใต้ดินในปารีสพวกมันถูกค้นพบในศตวรรษที่18สุสานใต้ดินเหล่านี้มีศพของคนมากกว่า6ล้านคนนี่อาจฟังดูน่าตกใจเล็กน้อยแต่ที่ความลึก33เมตรมีฟาร์มใต้ดินอยู่ใช่พวกเขาใช้ที่หลบภัยเก่าเพื่อปลูกผักและสมุนไพรในลอนดอนสระว่ายน้ำที่ลึกที่สุดในโลกสระดำน้ำ Y40 ในเมืองมอนเตกรอตโตเตอร์เมประเทศอิตาลีอยู่ลึกลงไป40เมตรถ้าคุณตกลงไปในสระนี้ในตอนที่ไม่มีน้ำในสระคุณจะใช้เวลา3วินาทีในการไปถึงก้นสระคุณคิดว่ามันนานเกินไปหรือไม่นานพอบอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างสิในเมืองคัปปาโดเกียประเทศตุรกีมีอาคารใต้ดินที่อาจอยู่มายาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่7ชื่อของมันคือนครใต้ดินเดรินคูยูและตั้งอยู่เกือบ85เมตรใต้พื้นผิวโลกที่ความสูง100เมตรคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในระดับความลึกที่เก็บกากกัมมันตภาพรังสีและลึกลงไปอีกเล็กน้อยที่ความลึก105เมตรคุณจะได้เห็นที่ที่สถานีรถไฟใต้ดินที่ลึกที่สุดในโลกตั้งอยู่นั่นคือสถานีรถไฟใต้ดินอาเซนานาในเคียฟอุโมงช่องแคบอังกฤษซึ่งเชื่อมระหว่างสหราชอาณาจักรกับฝรั่งเศสตั้งอยู่ที่ความลึก115เมตรต้นมะเดื่อป่าที่เติบโตในถ้ำเอ็กโคใกล้เมืองโอลิกสเตดประเทศแอฟริกาใต้มีรากที่ลึกที่สุดเท่าที่ผู้คนรู้อยู่มันลึกถึง122เมตรแต่มีห้องพักในโรงแรมที่อยู่ลึกกว่านั้นอีกคุณหาห้องพักในโรงแรมที่ลึกที่สุดในโลก155เมตรใต้ดินที่ซาลาซิลเวอร์ไมน์ในสวีเดนฟังดูบ้าใช่ไหมแล้วถ้าเป็นฮาล์ฟมาราธอนที่ลึกที่สุดที่ความลึก212เมตรล่ะมันจัดขึ้นในปี2004ในเหมืองเกลือบอชเนียในโปแลนด์อุโมงค์รถไฟที่ลึกที่สุดตั้งอยู่ที่ความลึก240เมตรนั่นคือความลึกที่สุดของอุโมงค์เซกังในญี่ปุ่นที่เปิดในปี1988และอุโมงค์ถนนที่ลึกที่สุดในโลกคืออุโมงค์ไอค์ซุนในนอร์เวย์มันอยู่ใต้ทะเลและลึกถึง287เมตรใต้พื้นผิวโลกแม้ว่าเราจะลงไปได้ถึง305เมตรแต่เราก็ยังอยู่ในเขตอันตรายสำหรับหัวรบนิวเคลียร์เจาะโลก B-82 นั่นคือความลึกสูงสุดที่มันทำลายล้างได้
ที่ความลึก392เมตรเราจะเห็นบ่อน้ำที่ขุดด้วยมือที่ลึกที่สุดบ่อน้ำวูดดิ้งดีนตั้งอยู่ใกล้เมืองไบรตันสหราชอาณาจักรเมื่อถูกสร้างขึ้นในปี1862และน่าจะเป็นหลุมที่ลึกที่สุดในโลกที่เคยขุดโดยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรเลยจำตัวเลขนี้ไว้643เมตรนั่นคือความยาวของปล่องธรรมชาติที่ลึกที่สุดในโลกมันคือถ้ำเวโตกลาวิซาในสโลเวเนียถ้าคุณโชคร้ายและล่วงลงไปในปล่องนี้การร่วงของคุณจะใช้เวลา11วินาทีก่อนที่คุณจะถึงด้านล่างแต่ถึงอย่างนั้นที่ความลึกกว่านั้นที่ความลึก700เมตรเคยมีคนงานเหมืองชาวชิลี33คนติดอยู่เป็นเวลา69วันมันเกิดขึ้นในเหมืองทองแดงและทองคำซานโฮเซในชิลีในปี2010คนงานเหมืองทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือที่ความลึก 1,158 เมตรมีฝูงค้างคาวที่ลึกที่สุดในโลกค้างคาวสีน้ำตาลประมาณ 1,000 ตัวใช้เวลาทุกฤดูหนาวในเหมืองสังกะสีในนิวยอร์กคอนเสิร์ตที่ลึกที่สุดในประวัติศาสตร์จัดขึ้นที่ความลึก 1,270 เมตรในเหมืองแห่งหนึ่งที่ฟินแลนด์ในปี2007วงดนตรีที่แสดงคือวงดนตรีชื่อ Agonizer แล้วก็มีเหมืองทองโฮมสเต็กในสหรัฐอเมริกาความลึกของมันคือ 1,480 เมตรในปี1965เหมืองแห่งนี้ได้เป็นที่ทำการทดลองที่ประสบความสำเร็จนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบและนับนิวตริโนซึ่งเป็นอนุภาคย่อยจากดวงอาทิตย์เหมืองถ่านหินที่ลึกที่สุดคือเหมืองจินริกทูซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐเช็กมีความลึก 1,500 เมตรและปิดไปในปี1991ลงไปประมาณ 1,804 เมตรแล้วเราก็มาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของแกรนด์แคนยอนที่365กิโลเมตรความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,610 เมตรถ้ำที่ลึกที่สุดที่มนุษย์รู้จักคือถ้ำครูเบราในเทือกเขาอาราบิก้าในจอร์เจียถ้ำลึก 2,190 เมตรที่ระดับความลึก 2,340 เมตรใต้พื้นผิวโลกการออกอากาศทางวิทยุที่ลึกที่สุดเกิดขึ้นมันจัดขึ้นโดย CBC และเกิดขึ้นที่เหมืองเครตันออนทาริโอประเทศแคนาดาในปี2005ห้องแลบที่ลึกที่สุดในโลกคือห้องปฏิบัติการใต้ดินจิ้นผิงในประเทศจีนและตั้งอยู่ใต้ดินลึก 2,500 เมตรมาเจาะลึกกันอีกสักหน่อยนี่ไงลงไป 3,110 เมตรแล้วเราเห็นลิฟต์เพลาเดียวที่ลึกที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเหมืองทองโมออฟโคซองในแอฟริกาใต้ถ้าคุณตัดสินใจลงลิฟต์ก็จะใช้เวลา4นาทีครึ่งแต่ถ้าคุณเลือกทางลัดและกระโดดลงไปแทนคุณจะไปถึงด้านล่างในเวลาเพียง25วินาทีสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่อยู่ลึกที่สุดที่รู้จักอาศัยอยู่ที่ความลึก 3,600 เมตรนั่นคือหนอนที่พบในเหมืองเทาโทนาในแอฟริกาใต้ตอนนี้ไปลึกลงไปที่เหมืองเทาโทนากันอันที่จริงมันเป็นจุดหมายปลายทางที่ลึกที่สุดของมนุษย์ในโลกการเดินทางลงไปที่ด้านล่างใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงอุณหภูมิที่นั่นจะทำให้คุณเหงื่อออกแน่นอนมันสูงถึง66องศาเซลเซียสความลึกเฉลี่ยของเปลือกโลกในมหาสมุทรอยู่ที่เกือบ 6,100 เมตรซึ่งเป็นระดับความลึกของจุลินทรีย์ที่ลึกที่สุดที่รู้จักพวกมันถูกพบในโขดหินด้านล่างลุ่มน้ำซองเหลาของจีนที่ความลึกประมาณ 11,000 เมตรมีจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรคือร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาแต่ผู้คนไปได้ลึกกว่านั้นจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้แชมเปี้ยนที่แท้จริงของความลึกคือหลุมเจาะโคล่าซูเปอร์บอร์โฮนี่เป็นหลุมขุดเจาะที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกใบนี้ความลึกของการขุดเจาะของมนุษย์ที่น่าสะใจนี้คือ 12,300 เมตรพวกเขาพยายามเจาะทะลุเปลือกโลกถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ทำได้เพียง1ใน3ของระยะทางหลังจากนั้นอุณหภูมิก็สูงถึง180องศาเซลเซียสและสว่านก็ทำงานไม่ได้อีกต่อไปถ้าคุณบังเอิญไปเจอหลุมนี้โดยบังเอิญคุณก็ไม่น่าจะจำหลุมนี้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางของมันแค่23เซนติเมตรและดูหึมครึมสุดๆในทางกลับกันก็อาจช่วยป้องกันไม่ให้คนหล่นลงที่นั่นโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าคุณโยนเหรียญลงไปในปล่องเหรียญจะใช้เวลาตก50วินาทีก่อนที่จะถึงด้านล่างและผู้ชนะในประเภทหลุมขุดเจาะที่ลึกที่สุดในโลกคือบ่อน้ำมันและแก๊ส Z44 Sevo ปล่องนี้เจาะลึกถึง 12,400 เมตรนั่นคือเบิร์จคาลิฟาวางทับกัน15ตึกด้วยปล่องนี้ตั้งอยู่ในตะวันออกไกลของรัสเซีย